ผมคณิษฐานนะครับอาจารย์ธิดาคนหนองคายเด้อครับได้ยินบ่มายังครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกึดฮอดพี่น้องหลายแท้เด้อว่าอยู่แค่ลาวเนี่ยยังข้ามไปไม่ได้ไปผมไปได้ทุกที่ทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยนี่มันหมายความว่าไงโอ้พี่น้องมากันเยอะเนาะครับวันนี้มากันมาหลายหมื่นครับฝากขออภัยพี่น้องที่ข้ามมาฝั่งลาวแล้วไม่ได้เจอผมเพราะว่าทางรัฐบาลลาวเขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไงก็เป็นห่วงก็เลยให้เข้ามาทีละน้อยขนาดมาทีละน้อยก็ดึงแข้งดึงขาดึงแขนกันพอสมควรทีเดียวก็ทำให้มันเป็นความรู้สึกที่ใกล้ชิดพี่น้องอย่างจริงจังเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้พูดทางสกายป์เนี่ยมาหลายรอบแล้วแต่มาเที่ยวนี้เนี่ยมาเจอพี่น้องก็เจอผมตัวเป็นๆผมก็ตัวเจอพี่น้องตัวเป็นๆมีการกอดกันถ่ายรูปกันให้ดอกไม้กันก็นึกถึงบรรยากาศที่ได้ไปทำงานให้พี่น้องก็คิดว่าคงไม่นานเกินรอแล้วเนาะฉันจะมีเขาบอกว่าผมจะใส่หน้ากากเข้าไปบ้างว่าทำไมต้องใส่หน้ากากหน้าตัวเองก็เหมือนหน้ากากอยู่แล้วไม่ต้องใส่หรอกจะข้ามไปก็ไม่เท่ไปเท่ๆให้พี่น้องไปรับที่สนามบินดีกว่าเนาะท่านนายกครับท่านนายกครับครับนิสิตครับผมว่าวันนี้นี่มานอนหนองคายสักคืนนะครับพรุ่งนี้ค่อยกลับเราครับนี่ไงผมมานอนรออยู่ที่หนองคายเนี่ยวันนี้คิดว่าท่านจะมาเดี๋ยวทางรัฐบาลลาวประกาศคนหายพัดหลงพัดหลงเข้าไปในเขตไทยโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรอีกไม่นานครับผมคิดว่าทุกอย่างบ้านเมืองเรากำลังจะไปได้ดีนะฮะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนไทยร้อยละ 95% อยากเห็นบ้านเมืองอยู่ในความปลองดองอยากให้บ้านเมืองได้กลับไปสู่สันติเร็วๆเพราะวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องเตรียมพลังไว้ต่อสู้นะครับในถ้าหากว่าแน่นอนฮะความขัดแย้งทุกแห่งในโลกนี้คนที่ได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งยังต้องการเห็นความขัดแย้งเดินต่อไปเพราะได้ประโยชน์คนที่ขัดแย้งกันเองหรือว่าคนที่ต้องมาลำบากลำบนกันนั้นเขาอยากให้ความขัดแย้งนั้นจบทั้งนั้นแต่มีคนที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งเท่านั้นพี่น้องสันนิษฐานได้เลยครับว่าใครไม่อยากเห็นความปลองดองในบ้านเมืองแสดงว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากที่บ้านเมืองไม่ปลองดองเวลามีสงครามกันนะพี่น้องครับสงครามมันเนี่ยปรากฏว่าคนขายอาวุธไม่เคยอยากให้สงครามยุติเพราะจะได้ขายอาวุธต่อไปส่วนคนลบกันนั้นมันล้มหายตายจากการบาดเจ็บกันก็อยากให้จบนะครับมันเช่นฉันใดฉันนั้นนะครับพี่น้องครับเราก็อยากเห็นบ้านเมืองมันยุติเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากเห็นความสามัคคีของคนในชาติแล้วอยากจะเห็นบ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองเหมือนประเทศอื่นๆเขาวันนี้เราหยุดพัฒนามา6ปีแล้วนะครับวันนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าความขัดแย้งยังไม่จบเมื่อไหร่ความขัดแย้งจบบ้านเมืองจะวิ่งฉลุยเลยครับก็วันนี้ทางรัฐบาลก็เตรียมยกระดับการพัฒนาเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ยังลำบากอยู่ก็อยากให้พี่น้องสบายนะครับสิ่งที่จะตอบแทนบุญคุณพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่มีความรักความห่วงใยผมก็ดีเป็นคนรักประชาธิปไตยก็ดีรักความยุติธรรมก็ดีเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรัฐบาลจะต้องทำงานให้พี่น้องได้รับประโยชน์สุขให้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์และคณะกำลังทุ่มเทอยู่ทุกวันนี้ผมก็ช่วยกันว่าจะคิดอย่างไรเพื่อให้บ้านเมืองมันไปได้ดีเอาเป็นว่าผมกลับไปไม่กลับไปบ้านเมืองก็ต้องเดินต่อไปให้ได้แต่ถ้าเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองยุติผมกลับไปก็คงจะไม่จำเป็นต้องไปเป็นนายกแต่ก็มารับใช้พี่น้องได้นะครับเพราะว่าใจยังมีความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณพี่น้องอยู่มาก
หลายคนนะครับผมเห็นเนี่ยผมเห็นแล้วก็ผมพูดไม่ออกเลยครับว่าเขาทุ่มเทอดทนบางคนฝ่าลูกปืนมานะครับบางคนก็บาดเจ็บเขาก็ยังอุตส่าห์มาหาผมที่ลาวคือผมเห็นเขาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่มันค่อนข้างที่จะเศร้าใจฮะเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เศร้าใจกับว่าความยุติเนี่ยมันคือผมไม่ได้ห่วงตัวเองนะผมอยากให้มันจบเร็วนะครับก็เป็นห่วงพี่น้องครับเพราะพี่น้องต่อสู้กันมาแล้วไม่เคยย่อท้อนับวันก็มีแต่ความเข้มแข็งกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆพี่น้องก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้ใครเลยต่อสู้เพื่อเรียกหาความยุติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเท่านั้นเองพี่น้องครับเราอดทนกันอีกนิดนึงผมคิดว่าสงกรานต์ปีนี้น่าจะเป็นสงกรานต์ที่มีความหมายเพราะผมเองก็ได้มีโอกาสมาทำบุญมาเห็นพิธีสงกรานต์ตามประเพณีของเราถึงแม้ว่ายังข้ามฝั่งโขงไปไม่ได้อยู่แค่ฝั่งเราก็ถือว่าใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดที่สุดตั้งแต่ผมออกนอกประเทศมาก็มาอยู่ตรงนี้แหละครับก็ท่านนายกครับพี่น้องที่มาอยู่เวทีหนองคายวันนี้พรุ่งนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเดินทางไปรดน้ำดำหัวท่านนายกนะครับที่วัดพระธาตุหลวงครับก็ครับคงเจอกันพรุ่งนี้ครับท่านนายกครับมาไวเหรอครับผมไม่แน่ใจว่าทางการเราจะให้เข้ามาเยอะหรือเปล่าผมเป็นห่วงตรงนี้คือผมเนี่ยพี่น้องครับใครมาไม่ได้หรือมาแล้วไม่ได้เจอก็ถือว่าวันนี้เราลดน้ำดำหัวกับทางอากาศกันแล้วกันนะคือมันไม่มีอะไรสำคัญกว่าใจฮะเมื่อใจเรารักเราห่วงใยกันเรามีความมุ่งมั่นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยกันผมคิดว่านั่นยิ่งใหญ่ที่สุดและผมเชื่อว่าปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูก้าวเข้าไปสู่ในหนทางที่จะทำให้ประเทศรุ่งเรืองสักทีหนึ่งก็หวังว่าคนที่เห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องตัวเองคิดแต่เรื่องความเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนั้นเนี่ยวันนี้ต้องคิดไกลไปนิดนึงคิดห่างจากตัวเองเพื่อคิดให้บ้านให้เมืองบ้างนะครับบ้านเมืองจะได้ดีไม่ใช่คิดว่าอยากจะเป็นใหญ่ในบ้านเมืองอย่างเดียวต้องคิดถึงว่าจะทำให้บ้านเมืองดีอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญท่านนายกครับก็ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ก็อยากจะให้กราบเรียนท่านนายกได้กรุณาฝากนะครับอะไรกับพี่น้องทั่วประเทศด้วยครับท่านครับก็สงกรานต์ปีนี้เนี่ยนะครับผมในฐานะที่ร่วมคิดนโยบายกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ผลักดันตลอดผมเชื่อว่าหลังสงกรานต์ปีนี้พี่น้องจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศหลายอย่างมันเป็นพรที่อะไรจับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SML ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรไม่ใช่พักหนี้โทษเครดิตการ์ดกับชาวนาทุกอย่างก็จะเริ่มเกิดขึ้นในปีนี้หมดในปีพ.ศ.นี้หมดนะครับนั้นก็โครงการปีนี้ก็เรียกว่าสำลิดผลได้รวดเร็วทันใจราคาคนที่ปลูกมันปีนี้ต้องยอมรับว่าขัดข้องทางเทคนิคไปหน่อยก็เลยทำให้เสียหายไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันจะกลับขึ้นมาราคาละนะครับจะขึ้นมาเป็น2.70 บาทละแล้วก็จะพยายามดันปีหรือพฤศจิกายนนี้ที่มันจะขุดในพฤศจิกายนนี้รับรองว่าราคานี่วิ่งกระฉูดแน่นอนนะครับเพราะว่าก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางรัฐบาลจีนด้วยอะไรด้วยก็ดีขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลไทยจะทำร่วมกับรัฐบาลจีนนั้นรัฐบาลจีนให้ผ่อนเป็นสินค้าเกษตรได้ก็มีข้าวมีมันนะครับมียางพารานั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกอย่างเกิดปีนี้หมดนะครับเพราะนั้นปีนี้จะเป็นปีพ.ศ.ที่มีความหมายกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับก็ผมได้แต่ให้กำลังใจเหมือนที่พี่น้องให้กำลังใจผมพี่น้องต่อสู้เสียสละนะครับแล้วก็อยากให้ผมกลับบ้านเร็วๆพลังใจของพี่น้องปีนี้ผมน่าจะได้กลับปีนี้แหละครับ
พี่น้องก็บอกว่าพูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีเอาแล้วถ้าไม่ได้กลับปีนี้พี่น้องก็มาฉุดเอาไปแล้วกันอยู่ใกล้ๆนี่เองไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านถึงยังไม่ได้พบกันนะเพราะว่าหัวใจใกล้กันมันยังดีกว่าคนอยู่ใกล้แล้วหัวใจไกลกันนะถูกต้องเลยครับใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็คงเข้าไปพบท่านเนี่ยคราวนี้ก็คงจะได้เจอกันตัวเป็นๆกันหมดแต่ว่าที่จะมากเข้าใจว่ากัมพูชานะคะเพราะขณะนี้เนี่ยสติ๊กเกอร์รถบัสเนี่ยเป็นพันเป็นพันคันแล้วนะคะแล้วยังรถตู้อีกที่มามีคนเอาไปเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะมีหลายหมื่นค่ะที่กัมพูชางานน่าจะยิ่งใหญ่ค่ะก็มาอย่างน้อยๆก็มาเจอผมแล้วได้ผมกลับบ้านทุกคนนะไม่ได้ตัวก็ได้หน้ากากกลับบ้านค่ะไม่ได้หน้ากากก็ได้เสื้อกลับบ้านนะครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงพี่น้องทุกคนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่วมต่อสู้และเสียสละมาบางคนต้องยอมรับเลยว่าพอบทที่จะต้องต่อสู้นี่ยอมทิ้งทุกอย่างเข้ามาสู้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งว่าผมจะไม่มีทางลืมบุญคุณพี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงที่ทุ่มเทให้ผมมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าจะกลับไปตอบแทนบุญคุณสงกรานต์ปีนี้ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้พี่น้องคนไทยพี่น้องคนเสื้อแดงทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ความปลองดองคืนประเทศไทยได้ความมั่งคั่งคืนแก่ประเทศไทยและครอบครัวทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับท่านนายกครับท่านนายกครับเจ๋งครับนายกครับเวลานี้คนแสดงฝั่งนี้กำลังทะเลาะแย่งหน้ากากท่านนายกกันใหญ่เลยครับมีไม่พอมั้งไม่พอท่านนายกครับผมแลมโบ้ฮะครับแลมโบ้ท่านไม่สักท่อนเลยครับวันนี้ไม่สักท่อนเลยฮะเพลงนะฮะกินฮอดบ้านแรงเนี่ยสักท่อนไม่ได้แล้วครับแต่ว่าพวกเราบอกว่ามันขี้ทอดบ้านแหงจริงๆนะวันนี้ยิ่งมาอยู่ที่นี่แต่พวกเราเตรียมตัวไปฟังสดๆที่เสียมเรียบนะครับเตรียมตัวไปฟังเสียงสดๆเลยนะครับแต่เมื่อเนี่ยว่าจะเจอส้มโป๊ะว่าขอให้แต่งปรับเพลงนิดนึงว่าเป็นไม่ใช่บอกว่าขี้ทอดบ้านแหงที่มายืนอยู่ฝั่งเราแล้วไม่ได้ข้ามไปเนี่ยอันนี้เจ็บยิ่งกว่าอีกนะเจ็บยิ่งกว่าอยู่ดูไบอันนี้มาถึงแล้วไม่ได้ข้ามไปนี่ความรู้สึกในใจมันแป๊บๆมากกว่านะครับก็ครับท่านนายกครับตอนนี้นะครับหัวหน้าทีมเราชื่อสมชายวงสวัสดิ์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะครับนิสิตสินธุภัยขวัญชัยไพพนาเจ๋งดอกจิกแลมโบ้ผอ.มยุเรศและนายกนิพนธ์คนขยันทุกคนพร้อมบนเวทีพร้อมแกนนำอีสานทุกคนครับทุกจังหวัดครับเดี๋ยวขวัญชัยทักทายนิดหน่อยกับท่านนายกครับครับเชิญครับเดี๋ยวลงมาตากันครับก็ไม่เป็นไรครับผมเพิ่งมาจากฝั่งโน้นนะครับให้นายกสมชายคุยด้วยกันครับครับผมคุยกันทุกวันนะท่านคงไม่รู้จะคุยอะไรกับผมเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยเต้นเนี่ย111กับ109คุยกันตลอดเวลาค่ะท่านนายกคะหนูมายุเรศโคชมพูประธานเสื้อแดงหนองคายบึงกาฬค่ะท่านเพิ่งเคยเห็นหน้าเมื่อกี้นี่เองนี่เราไปเยี่ยมท่านที่ดูไบมาแล้วค่ะวันไปแล้วค่ะท่านนายกคะในนามคนเสื้อแดงในนามคนที่มีหัวใจรักในระบอบประชาธิปไตยที่มีความรักความศรัทธาท่านนะคะวันนี้ขอให้พลังแห่งความรักพลังแห่งความศรัทธาของพี่น้องที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยบารมีของความรักความศรัทธาจงเป็นพลังกายพลังใจให้ท่านนายกได้มีพลังใจที่เข้มแข็งพลังกายที่สมบูรณ์รอวันที่จะกลับบ้านเรานะคะท่านนายกพวกเราคิดถึงท่านค่ะขอบคุณมากครับหัวหน้าครับขอบคุณมากหัวหน้าครับท่านหัวหน้าครับผมกำนันนิพนธ์คนขยันครับเอ้ยเป็นกำนันนายกแล้วไม่อยากเป็นกำนันแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณหัวหน้ามาครับที่ไม่นี่คุณพูดดีๆนะเพราะว่าเมียคุณอยู่ฝั่งนี้ผมจับเป็นตัวประกันได้ขอบคุณมากอุตส่าห์ส่งภรรยามาเยี่ยมที่นี่ครับขอบคุณหัวหน้าเช่นกันครับให้หัวหน้ากลับประเทศไทยเร็วๆวันนี้ครับครับขอบคุณมากนิพนธ์ขอบคุณครับ
ครับวันนี้พวกเราขอบพระคุณนะที่ท่านกรุณามาพูดคุยด้วยทำให้รู้สึกว่าแม้ไม่ได้ไปฝั่งลาวก็มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ด้วยกันครับก็ทุกคนก็รอท่านกลับมาทั้งนั้นนะครับท่านนายกครับครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับหลายคนที่เข้ามาข้ามมาได้นะครับถ้าไม่มาก็ถือว่าเราลดน้ำดำหัวกันทางอากาศขอให้มีความสุขและกลับบ้านเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้นายกไม่ใช่ทางไกลทางใกล้ครับเวียงจันทน์ครับขอเสียงปรบมือดังๆพี่น้องให้กำลังใจนายกทักษิณชินวัตรพรุ่งนี้ใครไปได้เจอท่านอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับท่านนายกครับสวัสดีครับ